ข้าวกับเฮ็ดมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดกล้วยจับเส้นขนมจีนนะคะบ่มีหยังหลายนะคะมีหน่อยแต่กันเดิมนะคะมันเคยเฮ็ดนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะเอามาผัดให้หอมก่อนนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีผัดให้หอมจากนั้นเฮาก็จะใส่น้ำลงไปนะคะต้มให้เดือดนะคะเฮ็ดน้ำซุปเฮ็ดน้ำซุปแบบง่ายๆนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลลงไปนิดนึงเดี๋ยวเอาไปเติมในถ้วยนึงนะคะผงชูรสนะคะรสดีเพราะว่าเฮาบ่มีไก่บ่มีหมูนะคะเฮาต้องใส่ผงรสดีจักหน่อยเพื่อให้น้ำซุปเฮาแซ่บนะคะซอสหอยเพื่อความเข้มข้นตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งตอนมันเดือดแล้วก็ใส่เส้นนะคะตอนเดือดแล้วเราก็จะใส่เขาตุใส่ในเส้นกระปุ่นเลยนะคะไม่ใช่น้อยก็จะปรุงนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วค่ะใส่หอมเจียวใส่หอมเยอะฟังค่ะน้ำตาลลงไปใส่นี่ก่อนนะคะไม่ใช่น้อยมีเขาเป็นยังไงหมูย่อไม่ใช่น้อยเดี๋ยวผัดไปแล้วเนาะค่ะใส่หมูย่อลงไปนะคะใส่กระเทียมเจียวค่ะใส่ต้นขึ้นฉ่ายนะคะมันอาจจะเย็นแน่เนาะค่ะเพราะมีน้อยใส่ตู้เย็นไว้เนาะใส่ช่องฟรีซนะคะวิธีปรุงกับน้ำมะนาวค่ะนี่นะมักกินสมเนาะค่ะนี่ก็จะใส่น้ำมะนาวหลายๆนะคะเพราะว่ามักสมๆเผ็ดๆเนาะค่ะขนมจีนก๋วยจั๊บเส้นกระปุ่นเนาะค่ะน้ำปลายังบ่ต้องหลายเดี๋ยวต้องซิ่มก่อนนะคะนี่น่าจะใส่เป็นพริกผัดนะคะเอาพริกป่นผัดนะคะผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะสิได้หอมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนาะค่ะสำหรับตัวท็อปมันก็มีของแถมนะคะมีกากหมูหอมนะคะพี่น้องมื้อนี้ใส่กากหมูกรอบๆลงไปอีกเนาะค่ะเฮามาเบิ่งหน้าตามันว่าน่ากินบ่คะเนี่ยค่ะน่าจะหน้าตาของกระปุ่นก๋วยจั๊บเส้นขนมจีนเนาะค่ะวิธีเฮ็ดน้ำซุปแล้วการเฮ็ดอันนี้ก็ง่ายๆนะคะพี่น้องเราไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเพื่อจะแซ่บนะคะด้วยรักจากใจจ้า